อ่ะทีนี้ไปเรื่องของโอ้โหอาหารการกินข่าวเที่ยงแบบนี้นี่พลาดไม่ได้ต้องมาคุยเรื่องของกินใครกำลังทานมื้อกลางวันอยู่ส่งมาบอกกันหน่อยเที่ยงนี้คุณทานอะไรใช่แต่ดิฉันเชื่อเลยนะคะว่าไม่ใครก็ใครจะต้องเลือกกะเพราเมนูผัดบางคนเรียกเมนูยอดฮิตแต่บางคนเรียกเมนูสิ้นคิดนะคะวันนี้คิดอะไรไม่ออกสั่งผัดกะเพราไว้ก่อนนะคะกะเพราหมูกะเพราไก่กะเพรากุ้งสั่งสลับกันไปเพราะอร่อยจริงๆนะคะซึ่งแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเมนูกะเพราเนี่ยเป็นเมนูยอดฮิตยอดนิยมของคนไทยเลยแต่ไม่เฉพาะชาวไทยทั้งเท่านั้นนะชาวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเรารู้จักผัดกะเพราก็อุ๊ยอร่อยติดใจค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารสชาติมันอร่อยและหอมมากๆจนถึงขั้นยกให้เป็นอันดับหนึ่งของอาหารจานผัดที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้มาจากการสำรวจนะคะความคิดเห็นของผู้คนทั่วโลกโดยเว็บไซต์อาหารการกินชื่อดังค่ะ Taste Atlas ค่ะซึ่งเขาระบุว่าผัดกะเพราเนี่ยเป็นอาหารประเภทผัดที่มีสูตรแบบดั้งเดิมคือประกอบไปด้วยเนื้อสับหรือว่าอาหารทะเลอย่างที่บอกบางทีใส่กุ้งเนาะแล้วก็ใส่ใบกะเพราและส่วนผสมอื่นๆลงไปเช่นหอมแดงกระเทียมพริกแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วน้ำตาลน้ำปลาแล้วมักจะเสิร์ฟมาโปะพร้อมกับข้าวไข่ดาวแล้วก็น้ำปลาพริกเป็นเครื่องเคียงแม่อู้หิวเลยนะคะเราไม่ได้ทานอะไรก่อนเข้ารายการเสียด้วยสิใช่ค่ะโอ้โหพอกอคิดอะไรอยู่ที่ฉันมาอ่านข่าวนี้นะคะที่น่าสนใจก็คือผัดกะเพราเนี่ยเป็นเมนูยอดนิยมอันดับ4ที่ชาวต่างชาติมักจะสั่งมาทานในประเทศไทยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผัดกะเพราเท่านั้นแต่ว่าผัดไทยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของไทยที่ได้รับความนิยมจากต่างชาติเช่นกันมาดูตามแรงกิ้งที่เขาจัดอันดับไว้ก็จะอยู่ที่อันดับ8นะคะส่วนผลการจัดอันดับเมนูผัดลำดับอื่นๆถ้าหากว่าดูที่ตามเรามาติดๆก็คือทาคาวบี้จากเกาหลีใต้นะคะที่เขาผัดติดกระทะและอร่อยเหมือนกันแล้วก็จะมีทิปส์จากเอธิโอเปียมีลาโมซาลาโดจากเปรูค่ะแล้วก็มีบีฟชาวฟันหรือว่าการชาวนิวเฮอนะคะซึ่งเป็นเหมือนข้าวราดเนื้อเต้าซี่จากจีนนั่นเองนะคะขออีกรอบได้ไหมฮะในสคริปต์มันไม่มีเลยกันชาวนิวเฮอนะคะก็จะเป็นเหมือนข้าวผัดแล้วก็ราดเนื้อนะคะอะไรแบบนี้มีโอกาสลองชิมกันแต่ว่าแน่นอนนะสิ่งที่ต้องพลาดไม่ได้คือผัดกะเพราและปกไข่ดาวซะหน่อย